กลับมาเจอกันอีกแล้วกับโอ้มายคิดวันนี้นะครับนี่ในฐานะ9เดือน9ไม่ให้เสียโอกาสเราก็ซื้อของเล่นมาให้พี่เทียนเล่นอีกสัก2ชิ้นนะครับวันนี้เราจะมาทำซีรีส์รถบรรทุกคาราล้อจาก Lazada ต่อกันรอบนี้ซื้ออีก2คันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นรถอะไรบ้างนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องฝากน้องๆเพื่อนๆกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับมาดูกันเลยคันแรกก่อนคันแรกนี่สิ่งที่เทียนตามหามานานแล้วก็ซื้อโฟลิปมาหลายทีไม่เคยถูกใจรอบนี้ก็เลยลองซื้อจากนี้ดูคันนี้เนี่ยให้ทายเลยนะครับราคาเท่าไหร่คันนี้นี่จะถูกกว่าตัวรถบรรทุกนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวมันอาจจะสั้นนะแล้วก็เล็กกว่านะครับคันนี้ราคา109บาทนะครับในแอปพลิเคชันแต่ว่ารวมส่วนลดลงคูปองก็เหลือประมาณสัก90บาทนะครับเรามาดูนะอันดับแรกเลยคันนี้มีลานไหมดูมีลานนะครับมีลานลานดีเลยนะลานก็เหมือนพวกรถบรรทุกเลยนะในกลุ่มรถบรรทุกแล้วก็โฟล์คลิปคันนี้นะครับดูนะถ้าเทียบสเกลเนี่ยเป็นโฟล์คลิปที่สเกลถือว่าดีนะครับตัวโฟล์คลิปตัวนี้ตัวเขี้ยวนี้พับได้มีขอด้านหน้าไว้เกี่ยวของต่อออกมาชุบนี่ครับนี่พับได้พับได้นะครับลูกเล่นทีเด็ดอีกอย่างนึงดูซีรีส์ของร้านนี้บอกแล้วไม่ธรรมดานะครับรถแท็กเตอร์คาราล้อจากลาซาด้าอันนี้โฟล์คลิปนะดูนี่นะกางออกมาปุ๊บตรงนี้มันจะดึบๆใช่ไหมดูนี่นะครับปุ๊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 บเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่แค่ยกเขี้ยวขึ้นลงนะมันเพิ่มสเต็ปขั้นที่สองขึ้นมาด้วยเห็นไหมครับสูงขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่ดูพอเราปล่อยปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บลงลงลงตามน้ำหนักนะตัวที่ยกมันมีน้ำหนักมันก็จะลงลงลงปึ๊บนี่นะครับเรายกหมุน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 ขึ้นนี่ชอบมากตัวนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์นะมันมีตัวแกนที่2นี้ขึ้นมาด้วยทำให้ยกได้สูงมากเลยสูงแบบนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองยกกันดูจะยกอะไรดียกรถเหล็กคันนี้แล้วกันรถเหล็กคันนี้นะอืมนี่นะครับดูว่ายกแล้วอยู่ไหมนะนี่นะครับมายังไงที่ให้มันอยู่นี่เห็นไหมอยู่ด้วยนะยกแล้วอยู่เลยนะครับมันจะแบบว่ารับน้ำหนักได้เห็นไหมนี่ปึ๊บเอาลงไงลงปึ๊บปึ๊บเอาลงนี่ครับอันนี้นี่ลองเกี่ยวดูเพื่อจะให้ดูมารับน้ำหนักได้ไหมนะอันนี้เอาไปก่อนเกี่ยวตรงไหนดีเกี่ยวตรงไหนดีตรงนี้แหละนี่เห็นไหมรับน้ำหนักได้เห็นไหมยกขึ้นมาแล้วไม่ลู่ลงไปข้างล่างนะครับรับน้ำหนักได้นี่นะครับก็สำหรับโฟล์คลิปคันนี้นะครับราคาไม่ถึง100บาทเอามาเล่นกับชุดรถบรรทุก Lazada คาราล้อยคุ้มมากนะรายละเอียดล้อหน้าไม่มีลานล้อหลังมีลานมีเบาะนั่งคนขับนะครับมีหลังคาเบาะนั่งเป็นแบบโอเพ่นแบบนี้พวงมาลัยหมุนได้เพราะฉะนั้นถ้าน้องมีฟิกเกอร์หรือว่ามีหุ่นคนขับตัวเล็กเนี่ยเอามานั่งได้เนาะก็สำหรับโฟล์คลิปคันที่1ของพี่เทียนคันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนให้รับการรับชมนะครับไงก็ขอบคุณมากรบกวนกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ